มีชีวิตแล้วได้กำไรของสามารถจับได้ไหมครับจับได้ครับสัมผัสเบาๆเกิดมาไม่ได้เกิดดีดอกด้วยใช่มันคือไอเดียครับอันนี้ขายไงครับมีหลายราคาครับครับผมยังเริ่มจากร้อยหนึ่งครับอันนี้100แล้วครับใช่ครับมันอายุมันใช้เวลาช้าให้กระบองเพชรครับแห้งๆแต่แห้งกว่ากระบองเพชรครับผมถ้าเปลี่ยนไปตายครับแล้วน้ำนี่เราให้ยังไงครับปกติโดยเฉลี่ยผมให้2อาทิตย์ครั้งอะครับสองอาทิตย์ครั้งครับแล้วมีปุ๋ยอะไรอื่นไหมมีปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยดินใช่ครับมีเม็ดเนี่ยครับก็เอาไปปลูกนี่ก็เอาไปเลี้ยงนี่คือต้องมันจะเลี้ยงยังไงก็ต้องแดดนี่ต้องอย่าแรงมากแดดจะแรงมากด้วยใช่ครับมันค่อนข้างจะใช้การดูแลนิดนึงแดดแรงมากแล้วก็น้ำเนี่ยบางทีอาจจะสังเกตว่ามันเหี่ยวแล้วเคยล้นก็ได้อาจจะบางครั้งก็เดือนนึงอะไรเงี้ยครับต้องคอยสังเกตหน่อยครับผมเป็นไม้ที่แปลกมากครับอันนี้ก็คงจะราคาคงจะสูงเลยครับใช่ครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ครับมีลักษณะมีดอกแล้วแล้วการแยกพันธุ์แยกอะไรนี่แยกยังไงขยายพันธุ์เนี่ยครับขยายพันธุ์นะขยายพันธุ์ผสมด้วยเมล็ดอย่างเดียวต้องใช้เมล็ดอย่างเดียวใช่ครับโอ้โหอย่างนี้ก็อายุเยอะแล้วเยอะมากอันนี้คือดอกเขาเหรอครับใช่ครับมีดอกเขาเยอะครับครับผมมันเวลาผสมเสร็จมันก็จะแบบดอกมันจะผุครับเออเมล็ดมันจะอยู่ข้างในดอกมันนะแต่นี่มันยังไม่ผสมต้องรอให้มันแห้งอ่ะครับไม่มีเมล็ดอะไรเลยโอ้นี่จะแห้งแบบนี้แหละใช่ต้องให้มันแห้งเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่ามีเม็ดไหมครับก็ใช้เวลาอีกเป็นเดือนพอจะอยู่แบบนี้จะได้เม็ดใช่ครับแผ่พันธุ์ตัวเมล็ดใช่ครับใช้เวลาหน่อยอย่างนี้นี่คืออายุประมาณ80ปีนะครับนี่เนี่ยนะใช่ครับโอ้โหช้ามากได้ปีได้แค่นี้เองใช่ครับนี่พอจะบอกราคาได้ไหมครับอย่างนี้คือไม่ได้ตั้งราคาไว้เลยเพราะว่าเราเลี้ยงมานานแล้วครับเลี้ยงมานานแล้วใช่ครับแสดงก็ถ้าพี่พูดนี่แสดงว่าสูงไม่ได้ตั้งราคาไว้เลยครับโอเคไม่ได้ตั้งราคาที่เงี้ยหายครับนี่เป็นแม่พันครับอายุมันเยอะมันให้มาเล็ดเยอะครับผมเป็นไม้ที่แปลกมากครับครับโอเคขอบคุณมากครับครับมีสูตรก็ตามคือผ่านจากแชร์ได้ที่ทางสถานที่แกได้ได้เทียนหอมแพ็คบัสนะคะในแพ็คบัสที่มีวันทาถ่ายยกเป็นที่ทุกคนที่ถูกไฟแต่ละลายยังไงใครยกไม่ทันนะคะว่ามันเป็นเทียนหอมThank you.
ถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ